เปล่ากับน้ำมันมันเข้ากันไม่ได้จริงเหรอเดี๋ยววันนี้ผมมีวิธีที่จะทำให้น้ำมันกับน้ำเปล่าเนี่ยมันเข้ากันได้มาดูกันเลยครับสวัสดีครับผมคิดจบๆวันนี้การทดลองหลังบ้านเนี่ยเราจะมาทดลองกับสิ่งง่ายๆที่เราน่าจะเคยเห็นก็คือน้ำมันกับน้ำเปล่าเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้ดูนะผมจะเขย่ายังไงจะเอียงยังไงนะครับน้ำมันก็อยู่ลอยข้างบนแล้วน้ำเปล่าก็อยู่ข้างล่างเสมอไม่ว่าจะกลับหัวให้มันผสมกันยังไงพอปล่อยทิ้งเอาไว้สักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวดูนะมันก็จะแยกชั้นกลายเป็นน้ำมันแล้วก็น้ำอยู่ดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีวิธีที่จะทำให้น้ำมันกับน้ำสามารถเข้ากันได้โดยที่มันไม่สามารถแยกชั้นกันเหมือนเดิมได้อย่างแรกเลยนั่นก็คือไข่ไก่นะครับไข่ไก่แต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ไข่ทั้งฟองนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเทน้ำมันเพิ่มอีกอันนึงเพื่อที่เราจะได้เห็นแยกชั้นชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำเปล่าใส่ในนี้ก่อนหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ำมันตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าน้ำเปล่ากับน้ำมันเนี่ยมันแยกชั้นนะสิ่งที่เราจะใช้ต่อไปนะครับนั่นก็คือไข่ไก่เราจะไม่ได้ใช้ไข่ไก่ทั้งฟองนะครับเราจะใช้แค่เฉพาะไข่แดงอย่างเดียวดูนะผมจะใช้ไข่แดงอย่างเดียวนะครับใส่ลงไปในนี้ไข่แดงเนี่ยมันจะจมลงไปในน้ำน้ำมันอยู่ข้างบนตรงนี้เป็นน้ำเปล่าแล้วดูนะถ้าเกิดว่าผมปิดฝาแล้วก็เขย่านะดูนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยตั้งทิ้งเอาไว้นะแล้วดูนะอันนี้คือน้ำมันกับน้ำอันนี้คือน้ำมันน้ำแล้วก็มีไข่แดงผมเขย่านี้ให้ดูด้วยดูนะมันเป็นสีขาวเหลืองขุ่นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าผมปล่อยเอาไว้นะระยะเวลาที่เท่ากันนะครับน้ำเปล่ากับน้ำมันมันจะเริ่มแยกชั้นเห็นไหมตอนนี้ข้างบนมันเริ่มเหลืองๆกว่านะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันเริ่มใสขุ่นมากขึ้นแต่ดูอันนี้นะครับมันยังเป็นขาวขุ่นแบบออกเหลืองๆครีมๆ A few moments later ผ่านไปน่าจะประมาณสัก3นาที4นาทีเนี่ยจะมองเห็นได้ว่าน้ำมันนะครับแยกชั้นกับน้ำกลับมาคืนน้ำยังน้ำข้างล่างยังขุ่นๆอยู่นะครับแต่ว่าดูข้างนี้เนี่ยน้ำมันกับน้ำแล้วก็ไข่แดงเนี่ยกลายเป็นผสมเหมือนกันหมดเลยดูดีๆนะครับว่าสีมันเนี่ยมันหน้าตาเหมือนอะไรมันคล้ายๆกับสิ่งนึงเดี๋ยวผมยังไม่บอกแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังว่ามันคืออะไรแล้วมันทำไมมันถึงใช้ไข่แดงแล้วมันได้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ำกับน้ำมันผสมกันเราสามารถใช้อย่างอื่นได้ที่จะทำให้มันผสมเข้ากันได้ผมใช้น้ำเปล่านะครับใส่ในบีกเกอร์เดี๋ยวจะทำไซส์เล็กลงนะแล้วเดี๋ยวเอาน้ำมันพืชนะครับลองใส่เข้าไปดูนะครับโอเคเห็นได้ว่ามันแยกชั้นอันนี้เรารู้แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะใช้สิ่งนี้นะครับอันนี้คือมัสตาร์ดเป็นซอสมัสตาร์ดธรรมดาเนี่ยนะเราสามารถใส่มัสตาร์ดตอนนี้จะเห็นว่าคนนะครับมันก็ไม่เข้ากันถ้าผมตักมัสตาร์ดลงไปดูนะแล้วผมคนนะครับดูนะพอปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยจะเริ่มเห็นได้ว่ามันเข้ากันเห็นไหมครับน้ำมันกับน้ำเนี่ยนะอันนี้ผมยังคนไม่ดีมันยังมีน้ำมันที่ลอยๆ อยู่ข้างบนนะครับจะเห็นได้ว่านะครับน้ำมันเนี่ยมันยังลอยอยู่ข้างบนนิดหน่อยแต่ว่าข้างล่างเนี่ยนะครับมันเป็นสีเดียวกันแล้วก็มันไม่ได้แยกชั้นเป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าผมคนไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็จะผสมกันแต่ว่าไม่ได้คนดีเชื่อผมแล้วกันว่ามันผสมกันแต่ผมมีอย่างสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่ามันสามารถผสมเข้ากันได้จริงๆโดยใช้สิ่งนี้รอบนี้นะครับผมจะใช้ถ้วยตวงที่เป็นน้ำมันนี่นะแล้วใส่น้ำเปล่าแทนผมจะใส่สิ่งนี้นะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานถ้าผมใส่น้ำยาล้างจานลงไปเดี๋ยวผมจะเริ่มคนนะจะเริ่มเห็นว่าน้ำมันกับน้ำมันเข้ากันได้นี่นะผมคนเบาๆเองเห็นไหมครับว่าน้ำมันน้ำแล้วก็น้ำยาล้างจานเนี่ยนะก็ผสมกันแล้วมันก็ไม่แยกชั้นเป็นน้ำมันกับน้ำเหมือนเดิมน้ำมันกับน้ำกับไข่แดงนะครับอันนี้เป็นน้ำมันกับน้ำเฉยๆส่วนอันนี้เป็นน้ำมันกับน้ำแล้วก็มัสตาร์ดอันนี้ผมยังคนไม่เข้ากันดีลองเดากันดูนะครับว่าเพราะอะไรในสิ่ง3สิ่งที่ผมเอามาใช้นั่นก็คือไข่แดงมัสตาร์ดแล้วก็น้ำยาล้างจานเนี่ยมันมีอะไรเหมือนกันซึ่งทำให้น้ำมันกับน้ำมันผสมกันลองเดาคำตอบกันดูก่อนนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็เขียนคอมเมนต์บอกผมข้างล่างหน่อยเผื่อว่าคุณจะเดาถูกหรือไม่ถูกเขียนคอมเมนต์กันเลยนะผมเฉลยให้ฟังดีกว่าว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นนะครับเรียกว่าอิมัลซิฟายเออร์ซึ่งอิมัลซิฟายเออร์นะครับ
ป็นสารที่สามารถลดแรงตึงผิวได้เนื่องจากการละลายของสารนะครับเกิดจากความต่างขั้วกันดังนั้นจึงทำให้สารเนี่ยมันผสมกันได้นะครับโดยครึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีขั้วส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะไม่มีนะครับซึ่งสารทั้ง3อย่างที่ผมเอามาใช้ในวันนี้นะครับก็เป็น emulsifier ในระดับที่แตกต่างกันนะครับจึงสามารถเห็นได้ว่าน้ำมันกับน้ำสามารถผสมกันได้และอีกตัวอย่างนึงที่เราจะเห็นไข่แดงสามารถผสมกับน้ำมันกับน้ำได้นะครับนั่นก็คือน้ำสลัดทำให้สีของขวดเนี่ยจึงหน้าตาสีมันเหมือนกับน้ำสลัดเลยและนี่แหละก็คือเหตุผลที่ทำให้น้ำกับน้ำมันสามารถผสมกันได้นะเป็นยังไงบ้างครับการทดลองวันนี้เราสามารถทำกันง่ายๆเรียนรู้กันง่ายๆกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการผสมน้ำกับน้ำมันแล้วใช้ตัว emulsifier เนี่ยไปลองทำกันที่บ้านดูนะครับว่ามันสามารถทำได้จริงอย่างที่ผมทำหรือเปล่าวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากที่ติดตามช่องเคจับโจนะครับมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยหาสิ่งของรอบตัวเราเอามาเรียนรู้ด้วยกันต้องติดตามไม่ได้ที่ช่องเคจับโจวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากเอาไว้เจอกันวันหน้าสวัสดีครับ